สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของสหรัฐเม็กซิโกเมื่อวันที่7กันยายน2560พระนัทท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกกรุงเม็กซิโกซิตี้ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนใต้ของเม็กซิโกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรณีเกิดเหตุพายุเฮอริเคนเออร์มาเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะต่างๆทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาและเข้าสู่ชายฝั่งเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาเมื่อวันที่10กันยายน2560พนักท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ารัฐเท็กซัสยังคงประสบความเสียหายจากพายุเฮอริเคนฮาวีอีกทั้งประชาชนเป็นจำนวนมากในรัฐฟลอริดาและรัฐใกล้เคียงยังต้องประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนเออร์มาข้าพเจ้าขอยืนยันว่าความอาทรห่วงใยของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยและขอให้ผู้ประสบภัยมีความเข้มแข็งและผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ในที่สุดพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายพลศักดิ์กาญจนจารีณวัดมกุฏกษัตริยารามเวลา 17:09 น.วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายพลศักดิ์กาญจนจารีซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดบวมเมื่อวันที่12มิถุนายน2560สิริอายุได้78ปีนายพลศักดิ์กาญจนจารีเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2481เป็นบุตรของนายเทียมกับนางทองอยู่กาญจนจารีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทสหรัฐอเมริกาจากนั้นเข้าทำงานที่บริษัท International Engineering จำกัดมหาชนนอกจากนี้ยังทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดและได้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีปทุมวันดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมด้วยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกรกาญจนจารีอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเคยเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาและถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อทรงครั้งศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบุตรธิดารวม2คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีเวลา 11:44 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนาโรงเรียนราชินีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมของสมาคมและมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีโดยในปีการศึกษา2559มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งสิ้น176คนสมัครเข้าศึกษาต่อในประเทศ171คนศึกษาต่อต่างประเทศ5คนในจำนวนนี้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐได้153คนส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2517
พื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยในปีการศึกษา2559ถึง2560ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียนที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการเสริมกำลังใจนักเรียนชั้นม.6ในรายวิชาต่างๆอาทิคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และภาษาฝรั่งเศสและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในระดับชั้นในการนี้ประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันราชินีแรลลี่ครั้งที่17และครั้งที่18พร้อมประธานทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาคมแก่นักเรียนที่เรียนดีจำนวน7คนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนทกสุรีพัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีสุริยนต์เฉียงตะวันร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนทกสุรีณศาลาการประเรียนวัดคุ้งวารีอำเภอสวรรคโลกจำนวน 1,050 ถุงและมอบแก่ครอบครัวราษฎรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอีก819ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับถุงพระราชทานด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนทกสุรีตั้งแต่วันที่16ถึง18กันยายน2560ทำให้เกิดน้ำท่วมและความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน6อำเภอ38ตำบล257หมู่บ้าน 4,927 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตร 4,846 ไร่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเวลา 10:00 นที่บ้านเลขที่98หมู่2ตำบลข้อกระเบืออำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุวิทย์บุญชูพลยิงเครื่องยิงจรวดชุดปฏิบัติการที่1กองร้อยทหารพรานที่4412หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนสาย42บ้านตะบิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22กันยายน2560อย่างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งห่วงใยต่อครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุวิทย์ในตอนบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานจักริจจี้เอ้ยผู้ช่วยพลยิงเครื่องยิงจรวดชุดปฏิบัติการที่1กองร้อยทหารพรานที่4412หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44และนางสาวรอยมือเลาะสือรีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจากนั้นได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่10เอกธีรวุฒิปานแก้วผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่3กองร้อยทหารพรานที่4410หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีส่วนที่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานธัญญาเอื้องฟ้าไพรวันผลปืนเล็กชุดปฏิบัติการที่5กองร้อยทหารพรานที่4412หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและดวงตาจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทีมแพทย์ได้เร่งผ่าตัดจนพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง